นอกจากนี้ครับยังอยู่กับจีนครับเครื่องแต่งกายจีนเขามีนิรรศการที่ปักกิ่งนะบอกโอ้โหมีของเป็นหมื่นๆชิ้นนะท่านผู้ชมนิรรศการวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายจีนนะครับเขาจัดโดยพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนสถาบันเทคโนโลยีแฟชั่นปักกิ่งแล้วก็พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ของสถาบันเทคโนโลยีแฟชั่นปักกิ่งครับจัดเนี่ยนะเอาแค่ไซห้องก่อนท่านผู้ชม2,600ตารางเมตร แสดงสิ่งของ228ชุดนะครับแล้วในจำนวนนี้รยชุดมาจากพิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ส่วนที่อื่นๆเขาบอกเป็นผลงานอาจารย์นักศึกษานะครับเครื่องแต่งกายมีสไตล์ใช้วัสดุหลากหลายสีสันเนี่ยสวยครับเขาบอกงานบรรจงบรรจงเลยนะแสดงให้เหน็นถึงเครื่องแต่งกายจีนกับทักษะที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลากับพื้นที่ที่ต่างกันครอบคลุมสีด้านก็คือเครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์นะครับการอนุรักษ์การซ่อมแซมแล้วก็นวัตกรรม นิทรรศการครับก็ยังแสดงผลจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอนุรักษ์สืบทอดแล้วก็มีการพัฒนาเครื่องแต่งกายเช่นเสื้อผ้าโบราณนะที่อาจจะเสียหายหนักๆนะครับก็จะได้รับการซ่อมแซมแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์ที่ทันสมัยให้กลับมาคงสภาพความสวยงามแล้วก็เครื่องประดับนะครับก็จะสะท้อนถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมกับองค์ประกอบแบบสมัยใหม่ และเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาติพันธ์ของสถาบันเทคโนโลยีแฟชั่นปักกิ่งนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์แต่งกายทางวิชาการแห่งแรกเลยเก็บสะสมจัดแสดงมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนมีของสะสมมากเป็นหมื่นชิ้นนะ,ะรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับสิ่งทอผ้าย้อมสีงานปักจากชาติพันธ์ต่างๆของจีนตลอดจนภาพถ่ายเครื่องแต่งกายด้วยออโอ้ในเงยหน้ามาเจอพอดีคือจะบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะงงว่ามันก็เสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้า แต่อย่าลืมว่าผ้าหรือได้เนี่ยเวลาผ่านไปเป็นร้0ยสอปีบางที่เป็นพันปี<ช>มันขาดมันเปื่อยน่าสนใจตรงเขามีวิธีเก็บรักษากย่ังไงแล้วเขาบอกผ<ช>้าบางประเภทเนี่ยใช้วิทยาการในปัจจุบันมองกลับเข้าไปยังไม่รู้เลยนะว่าคนยุคนั้นเขาใช้เทคนิคอะไรในการพอขึ้นมามันยากจริงฮะอ<า>่ะ